สวัสดีครับในครั้งที่แล้วแนะนำว่าให้ทำแรปเปอร์ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ให้มีพวกฟังก์ชันแอนิเมชันอินรับพวกแอนิเมชันอินแอนิเมชันเอามาเลยอย่างเงี้ยครับกลัวไม่เห็นภาพนะฮะก็เลยทำเป็นตัวอย่างให้ดูคล้ายกับไอตอนที่แรปเปอร์ซีนแมเนเจอร์นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เลยเขียนฟังก์ชันเพิ่มเข้าไปในตัว GA Free Open RC นะครับซึ่งมันก็เป็นแรปเปอร์ไว้โหลดซีนนั่นเองนะครับก็เพิ่มเติมแค่นี้ครับนี่ pay animation in แล้วก็ pay animation out นะครับ pay animation in เนี่ยก็ให้รับพวก UI ที่เราฝัง component GUI anim free ไว้แล้วนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยครับ move in เลยนะครับ move in แล้วนี้เอาแบบจัดเต็มเลย self and children นะครับซึ่งจริงตรงนี้มันเลือกได้นะครับว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับเนี่ย self ตัวมันเองอย่างเดียว children อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็แล้วแต่เราก็สร้าง animation สร้างฟังก์ชันขึ้นมาเยอะๆอีกก็ได้นะครับแต่มันต้องมีพารามิเตอร์เดียวนะฮะถ้ามีหลายพารามิเตอร์มันไม่อยู่ในอินสเปกเตอร์ให้นะครับโอเคเนี่ยก็เพิ่มมาแค่นี้เองนะครับนะครับ animation in animation out เนี่ยก็รับมาละนะครับรับมาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปใส่ในบัตทอนนะครับแต่บัตทอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยที่อันนี้ duplicate มาโดยที่อันนี้นะครับบัตทอน2เนี่ยเราก็บอกว่าถ้ากดบัตทอน2นะครับจะให้ไอตัวนี้พุ่งเข้ามาให้ animation move in เข้ามานะครับก็คือจะให้Top left button 1เนี่ยนะครับเข้ามานะครับเราก็เลือกไปเลย GA เนี่ยครับแล้วก็ Pay Animation In ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กดไอ้ตัวเนี้ยก็ให้มันหายไปเนี่ยกดไปที่ Animation 1เนี่ยก็ให้มัน Move Out นะเราก็เหมือนเดิมครับ Button 1คือตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้มันเป็น Move Out Animation Out นี้นะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะโอเคลองเล่นดูนะครับคลิกปุ๊บเนี่ยสั่งมูฟอินหลายครั้งก็ได้มันก็เป็นอย่างเงี้ยครับกดง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นไงสะดวกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขียนฟังก์ชันแรปเปอร์มาดีๆหน่อยนะครับให้มันเหมาะกับสิ่งที่เราอยากจะทำโปรโตไทป์ทำเดโมแบบให้คลิกบัตทอนปั๊บมันโชว์เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำขึ้นมาได้นะครับทำขึ้นมาได้เลยนะฮะโอเคนะครับวิดีโอนี้สั้นๆแค่นี้เองนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับผมดีมากๆเลย